เก่าเลยนะฮัลโหลครับวันนี้พามาอีกร้านนึงไม่เคยมาไม่เคยถ่ายแต่ทุกคนเคยมาเดี๋ยวพาไปอันนี้วันนี้มากมาเอารองเท้าครับอันนี้พอดีข้างหลังเนี่ยในร้านเนี่ยจะมีคอฟฟี่แอนด์คิกนะเป็นบาร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวผมเอาคู่นี้ไปครับทีเนี้ยมีเมนูไหนที่มันเข้ากับอันนี้ป่ะให้ใกล้เคียงตัวนี้เหรอครับก็มีใกล้สุดได้ครับได้รองเท้าแล้วก็ได้ของกินไปด้วยเดี๋ยวเรากลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราไปรีวิวให้ดีกว่ากลับบ้านกันถึงบ้านแล้วครับเริ่มกันเลยครับถุงก็จะเป็นถุงคานิวาลเพราะว่าซื้อจากร้านคานิวาลออกมาปุ๊บก็จะเป็นกล่องไนกี้เพราะว่าเป็นรองเท้าไนกี้เราจะขออนุญาตเอาถุงไว้ข้างหลังหน่อยเขาสั่งให้รองเท้ามานะก็วางให้เขาหน่อยกล่องก็จะเขียนว่า Nike Air Soft Racer Flyknit ดูรองเท้ากันเลยครับอันนี้ก็จะเป็นตัวรองเท้านะครับขอบอกก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเราไปลองรองเท้าคู่นี้ที่ร้านแล้วเราก็รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจมันเป็นรองเท้าที่ถูกใจอะพอทีนี้พอคานิวาลรู้เขาก็ให้เฉยเลยใจดีมากโชคดีมากทำบุญบันดีมากขอบคุณคานิวาลอีกครั้งนะครับ Nike Air Soft Racer Flyknit เนี่ยเป็นรองเท้ารุ่นเก่านะแล้วก็เขามาดัดแปลงโดยที่เปลี่ยนหน้าผ้าเป็น Flyknit ตึงข้างล่างเป็น Free Run เราขอย้อนประวัตินิดเดียว Soft Racer Flyknit เนี่ยมันออกมาในปี1986ซึ่งเป็น1ปีหลังจากที่เรามีรองเท้าหน้าตาแบบเนี้ยรองเท้าหน้าตาอ้วนๆหนักๆอย่างเงี้ยพอปีถัดไปเปลี่ยนใจเอาแบบนี้เลยซึ่งมันเป็นไอเดียที่ค่อนข้างประหลาดเหมือนกันเพราะว่าแต่ก่อนรองเท้ามันต้องหน้าตาแบบบึกๆหน่อยอะดูปลอดภัยดูแบบรับข้อเท้าได้ดีอะไรเงี้ยครับแต่ว่ากลายว่าพอคู่นี้ออกมาเนี่ยตอนนั้นนะถ้าหน้าผ้ามันเป็นนีโอพรีนมันก็จะเป็นผ้ายืดๆเหมือนกันนั่นแหละนอกนั้นประมาณนี้เลยพื้นก็จะเป็น PU ธรรมดาแล้วก็คนที่ใส่เนี่ยเขาก็เข้าบอสตันมาราธอนได้ที่1ซึ่งตอนนั้นก็ถือว่ามันเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจมากเพราะว่าใส่รองเท้าหน้าตาประหลาดแล้วยังวิ่งเข้าที่1อีกตัวนั้นก็เลยมีชื่อเสียงมาในเรื่องตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแล้วผมก็คิดว่าคู่นั้นเนี่ยมันเป็นต้นกำเนิดของพวกแบบโปรเจกต์ Nike Free Nike Free Nike Flyknit Free Flyknit อะไรเงี้ยซึ่งเป็นรองเท้าที่ไม่มีเชือกแล้วก็ดูแบบดูมินิมอลมากเป็นแบบเป็นถุงเท้านั่นแหละโอเคเรามาดูที่ดีเทลกันเลยนะข้างหน้าผ้านะครับหน้าผ้ามันก็จะเป็น Flyknitจากที่เมื่อก่อนเป็นนีโอพรีนมันก็จะเป็นไฟนิดหมดแล้วแล้วก็ตรงข้อเท้าเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนถุงเท้าเหมือนเดิมยืดโอเคไม่ยืดมากแล้วก็ไม่กัดส่วนไฟนิดของตัวเนี้ยไฟนิดของ Nike แต่ละตัวมันจะนิ่มมันจะแข็งอะไรเงี้ยไม่ยืดไม่เท่ากันนะครับมันจะไม่ได้ยืดมากเท่ากับซอฟต์ดาร์ทแต่ว่ามันดีตรงที่แบบมันมีความตึงนิดนึงอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมชอบเดี๋ยวจะบอกว่าเพราะอะไรถ้าให้เทียบกับ Ultra Boost Uncaged เนี่ย Prime Knit ของอันเนี้ยยืดกว่าเยอะพอสมควรทั้งที่อันเนี้ยเป็นรองเท้าวิ่งแบบ performance สุดๆใช่ป่ะแต่อันเนี้ยเป็นคาแรคเตอร์ของ Prime Knit อยู่แล้วที่มันจะมีความยืดแบบนิ่มยืดได้เยอะอ่ะพอสมควรในหลายๆรุ่นเลยที่ผมเห็นมาพอใส่ในครั้งแรกเนี่ยมันรู้สึกว่าแบบมันพอดีกับหน้าเท้าเลยแล้วก็ตรงเข็มขัดเนี้ยก็จะเป็นเข็มขัดสีดำเนี้ยก็จะเป็นหนังกลับแล้วก็มีหัวเข็มขัดอยู่ตรงนี้2อันถอดออกมาได้เดี๋ยวผมว่ามีคนเอาไปตัดไปอันเคสมันอีกอันเบลอันมันทุกอย่างตรงนี้ก็จะเป็นหนังกลับมาจนถึงข้างหลังข้างหลังก็จะเป็นพาร์ทสีดำนี่ก็จะเป็นหนังกลับเหมือนกันครับแล้วก็จะมีเขียนไว้ตรงต้นว่า Nike Air เป็นแปะไว้พลาสติกไว้ส่วนพื้นก็จะเป็น Nike Free ครับมันก็จะมีซอร่องเหมือนพวกรองเท้าวิ่งของ Nike ยุคนี้นะแล้วก็มันก็จะบิดได้อะไรเงี้ยคือเขาก็ตั้งใจให้เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็บาน้ำหนักเบาครับพื้นก็นิ่มนิดนึงมันไม่ได้แบบว่านิ่มสุดๆอะไรเงี้ยมันจะมีความแน่นๆด้วยรองเท้าคู่นี้ที่ผมชอบก็คือตอนที่ไปใส่จริงๆพอใส่ปุ๊บมันรู้สึกว่า
เฮ้ยมันเป็นรองเท้าที่ความรู้สึกตอนใส่มันใช้ได้เลยอ่ะมันเป็นปลายนิดแบบที่มันไม่ย้วยเกินไปแล้วก็พอใส่ปุ๊บมันรู้สึกว่ามันแบบพอดีทั้งเท้าเลยอีกอย่างนึงที่แปลกใจและประทับใจคือข้างในครับด้านในอ่ะมันมีส่วนที่มารองไว้ตรงฝ่าเท้าด้านในอุ้งเท้าครับมันเป็นอาร์คซัพพอร์ตซึ่งผมไม่เคยเจออันอะไรพวกเนี้ยกับ Nike Free แต่เนี้ยมันเป็นส่วนโค้งเนี้ยขึ้นมารับซึ่งมันโอเคเลยพอใส่ข้างบนพอดีข้างล่างมันเหมือนแบบก็ยิ่งพอดีเท้ามันยิ่งรู้สึกเหมือนแบบว่าคู่เนี้ยมันเป็นแม่พิมพ์ที่ใกล้กับเท้าเรามากพอใส่เข้าไปรู้สึกว่าแบบเฮ้ยโอเคเลยแล้วก็ลองเดินลองแบบจ็อบในร้านเล็กๆนั่นแหละครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันแทบจะพอไปใส่วิ่งได้เลยนะอันนี้ไปลองกันเอาเองนะครับผมไม่ได้ลองหรอกแต่ว่าใครจะใส่วิ่งเนี้ยอันนี้ผมให้ระวังไว้นิดนึงคือพื้นข้างล่างมันไม่มียางเลยเพราะฉะนั้นมันอาจจะถ้าเราไปใส่วิ่งบนถนนเนี้ยมันจะสึกเร็วเลยแหละแต่ว่าคิดว่าถ้าเข้าฟิตเนสวิ่งลู่เข้าคลาสอะไรเงี้ยครับคิดว่าไม่มีปัญหาอันนี้โดยรวมผมถึงคิดว่ารองเท้าคู่นี้มันเป็นรองเท้าที่น่าใส่ใส่ง่ายเข้ากับชุดได้ง่ายแล้วก็รองเท้ามันหน้าตาไม่เถอะทะด้วยอันนี้ป้ายไทยจะอยู่ที่ 5,000 บาทนอกจากช็อป Nike ทั่วไปนะครับมันก็จะมีอยู่ที่Carnival เนี่ยแหละสำหรับ Carnival ใครที่เป็นสมาชิกก็จะได้ลดอีก 10% นะมันก็จะเหลือ 4,500 ซึ่งผมว่าดีลเนี้ยณเวลาเนี้ยน่าจะดีสุดละอ๋อทิ้งไว้นิดนึงว่าไซส์เนี่ยผมใส่ไซส์9ตรงเป๊ะอย่างที่ใส่อย่างอื่นอย่างที่ใส่ Air Max ก่อนที่เราจะไปดูออนฟีดนะครับขอบคุณคานิวาลอีกครั้งที่ส่งรองเท้าคู่นี้มาให้ด้วยให้เรารีวิวกันแล้วก็ใครสนใจก็ไปกดกันที่ร้านได้นะครับวันนี้แค่นี้ขอบคุณมากครับเจอกันเทปหน้า